สวัสดีครับพบกับช่อง DX Chatter นะครับเราจะพยายามให้ฟังเสียงต้นฉบับนะครับดูเหมือนช้างป่าเขาจะกระวนกระวายนะครับตรงจุดนี้คือโป่งริมถนนนะครับและที่สำคัญเขามีสองโขงแยกกันอยู่ใกล้ๆกันนี่ดูตัวนี้ด้วยนะครับถือว่าใกล้มากๆนะครับและเป็นเวลากลางวันนี่คืออีกของหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาแยกของกันอยู่ช้างนอกจากจะตกใจคนแล้วยังตกใจที่ลูกหลานที่กลุ่มวัยรุ่นนะครับแยกกันอยู่แบบนี้ฮะช้างเขาค่อนข้างจะตื่นตัวมองเห็นถนนนะครับนั่นคือใกล้ถนนมากๆนะครับเจ้าหน้าที่ที่คอยดูนี่มีชูงวงร้องแบบนี้ฮะเรียกหาแม่นะครับนี่คือตัวน้องไม่ใช่ลูกแม่ด้วนนะครับออกน่าจะเวลาไล่เรียกกันกำลังดื่มนมนะครับสำหรับช็อตที่ดื่มนมเราเคยตัดไปให้ดูครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นภาพต่อเนื่องกันเราเลยไม่ตัดออกนะครับกลุ่มนี้มีเฉพาะเด็กๆนะครับเห็นไหมอีกตัวหนึ่งเดินไปหาทางขวามือนะครับนี่ตัวนี้เดินมาหาน้องนะครับดูการตื่นตัวของเขานะครับถือว่าตื่นเต้นมากๆนะครับช่วงเวลานี้เสียงดังฟังชัดนะครับเรียกหาแม่ครับเพราะตัวนี้เขาอยู่กับกลุ่มพี่ๆนะครับส่วนแม่อยู่อีกโป่งหนึ่งช่างภาพก็ตื่นเต้นนะครับไม่รู้ว่าช้างจะเดินไปทางไหนก็เดาทางไม่ถูกนะครับปกติเราก็ต้องปล่อยให้เขาเดินไปในจุดที่เขาคิดว่าจะไปนะครับแต่พอเขาแยกเป็น2โขงย่อยและอยู่กระจายกันเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลก็ต้องตัดสินใจยากนะครับมันรู้จักกันรถตอนไหนกันนานมากก็ไม่ได้นะครับเพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักที่รถผ่านไปมาก็ถือว่าตื่นเต้นสุดๆนะครับในการถ่ายภาพวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่ถ่ายภาพนี้รถลาก็ถือว่าเยอะมากๆฮะเป็นช่วงฤดูฝนที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเห็นไหมฮะกระจุกนี้เป็นกระจุกของวัยรุ่นนะครับแม่เริ่มไปแล้วน้องๆก็ต้องเริ่มตามไปนะครับส่วนตัวที่โตมากกว่าหน่อยก็ยังทำใจดีสู้เสือครับยังพยายามกินกันต่อไปตัวนี้เป็นโป่งนะครับที่เขากินนะครับมีแร่ธาตุบางอย่างที่
เหมาะต่อการบำรุงร่างกายนะครับเราก็ลุ้นกันสุดๆก่อนที่จะได้ภาพแบบนี้มานะครับแล้วก็ไม่รู้จะเจอลักษณะแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ